กลัวค่ะกลัวแล้วก็ตกใจมากด้วยค่ะตอนนั้นเราทำอะไรอะก็ตอนนั้นกำลังไปหายาดมให้พี่เขาค่ะแล้วก็อาจารย์เขาก็วานให้หยิบน้ำแล้วหนูก็เลยไปหยิบน้ำมาแล้วไอดีการ์ดก็เดินมาค่ะแล้วก็มากระชากไอดีการ์ดออกแล้วก็ไล่ให้ไปอยู่ข้างนอกเขาถามอะไรเราไหมตอนที่เราจะไม่ค่ะไม่ได้พูดอะไรเลยเดินมาก็มาดึงไอดีการ์ดออกเลยค่ะแล้วก็พอเดินออกไปก็จะเข้าใส่หนูแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูเป็นคนไทยแล้วเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องอะแล้วก็แบบแล้วเขาก็จะคล้องใส่แล้วหนูก็เลยไปยืนข้างนอกค่ะประมาณ5นาทีหรือ10นาทีได้แหละค่ะแล้วพี่คนไทยเขาก็มาถามมาเรียกค่ะได้เข้าไหมเข้าค่ะก็เข้ามาอยู่ในห้องพักนักกีฬาค่ะก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกอ้าวคือก็ไม่ได้ออกไปอีกแล้วไม่ค่ะคือเข้าไปข้างในสนามได้แต่หนูแบบยังไม่เข้าไปอ่ะมันกลัวค่ะหนูก็เลยมาอยู่ที่ห้องนักกีฬาค่ะก็แสดงว่าที่บอกว่ากักตัวคือหนูกักตัวเองไม่ได้ว่ากักเราใช่ไหมหรือยังไงค่ะก็กักเราออกข้างนอกกักอ่ะให้หนูออกไปข้างนอกแต่คือแบบเขาให้เข้ามาข้างในแล้วค่ะแต่เหมือนแบบว่ายังไม่แต่เหมือนแบบมันหนูกลัวก็เลยแบบก็เลยขออยู่ในห้องก็รู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากที่เราขอโทษก็ไม่เป็นไรค่ะก็โอเคแล้วค่ะก็สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เราตกใจนะเราคาดไม่ถึงว่าสิ่งบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นกับนักกีฬาเราผมมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4-5 วันที่แล้วกับนักข่าวของ ABC แต่ก็เป็นคนไทยเราก็ตกใจละนะเราก็ไม่คาดคิดว่าจะสิ่งอย่างนี้จะเกิดขึ้นผมว่าก็คุยกับทางฝ่ายการแข่งว่ามันวันสุดท้ายแล้วทำไมมันยังเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเขาก็มาขอโทษนะครับทางประธานจัดการแข่งขันคือทาง security ของเขาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของเขาแต่มันก็ทำเกินเหตุไปรุนแรงไปแล้วก็ไม่รู้จักแยกแยะว่านี่เป็นนักกีฬานะมี ID card ชัดเจนก็ทำการโดยที่แบบรุนแรงเกินไปนะฮะกับนักกีฬาเราแล้วถอด ID card ของเราออกได้ยังไงแล้วก็ลากนักกีฬาเราออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วน้องเขาก็ยังเด็กมากนะสุดท้ายก็เข้ามาข้างในห้องนะนี่เป็นเรื่องที่เราก็ตกใจเราก็จะไปถามหาสาเหตุว่าคืออะไรทำไมต้องทำถึงขนาดนี้อะไรประมาณนั้นเพราะว่าการเอาน้ำไปให้กับทีมสตาร์ทแล้วก็หายามาให้เพราะว่าเตยเขาไม่สบายอ่ะเขาแข่งเซต2เขาจะเป็นลมนะน้องก็ไปหายาหาอะไรมาให้ก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ก็คือแต่เขาก็มาขอโทษนะฮะแล้วก็ท่านประธานก็มาแสดงความจริงใจกับการขอโทษนะแล้วตัวผู้กระทำผิดเองเขาก็ยอมรับผิดแล้วก็มาขอโทษผมก็โอเคให้อภัยให้นะครับเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาเราเป็นทีมกีฬาเนี่ยคือการรู้แพ้รู้ชนะมันเป็นเรื่องสำคัญแหละแต่สำคัญกว่านั้นก็คือรู้จักให้อภัยเวลาที่เขาทำผิดแล้วเขาขอโทษเราก็ยินดีนะครับเขารู้สึกไงคะลึกๆแล้วมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์หรือว่ามันไม่น่าเกิดการคือมันเป็นเรื่องที่แบบอยากจะต้องทำขนาดพูดถึงมันเป็นวิสัยผมว่าการที่เขาทำการประชุมนะฮะฝ่ายการแข่งขันเนี่ยเกี่ยวกับ security เนี่ยเขาคงจะต้องชี้แจงกันให้ชัดเจนกว่านี้แต่ว่ามันก็มีเหตุที่เขาตัดซีเรียสเพราะว่าผู้นำระดับสูงเข้ามานะครับคือรองประธานาธิบดีเข้ามาดูนะฮะรัฐมนตรีกีฬาแล้วก็ผู้นำของประเทศเข้ามาดูการรักษาความปลอดภัยนี่ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับเราก็เข้าใจได้ว่าเขาก็ซีเรียสแต่ว่าอันนี้มันเป็นโซนของนักกีฬามันเป็นโซนของทีมที่จะต้องมามันไม่ใช่โซนของคนดูทั่วไปนะเขาต้องแยกแยะนิดนึงอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของความผิดพลาดของเขาเองนะที่เกิดขึ้นเราก็ไม่อยากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนอื่นเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็ไม่อยากจะให้มันรุนแรงมากกว่านั้นนะฮะขึ้นรับเหรียญเอาขึ้นรับเหรียญทั้งหมดนะฮะทุกคนก็ขึ้นหมดนะฮะครับ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 ผม